สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะนาตี้ค่ะวันนี้กลับมาอีกแล้ววันนี้ต้องบอกว่าฉันเหนื่อยมากเพราะว่าฉันไปหลายที่มากวันนี้บอกว่าไปโน่นมานี่ขึ้นรถโน่นนี่นั่นไปหลายที่มากแล้วเหนื่อยมากคือวันนี้ฉันใส่ส้นสูงแบบมัน2 นิ้วกว่า2 นิ้ว3 นิ้วอะเมื่อยมากแต่ก็เดินบอกว่าเหมือนกูไม่เมื่อยคือบอกว่าอยากจะสวยต้องทนนั่นเองวันนี้ไปทําอะไรมาวันนี้ต้องบอกว่าไปหลายที่ใช่ไหมแล้วบอกว่าที่หลักๆที่เราไปวันนี้เลยนั่นก็คือร้านเจเรงนั่นเองเย้เย้เย้แล้วก็เลยจะมาทำวิดีโอห่อให้ดูกันนั่นเองเนื่องจากว่าเคยก่อนหน้านี้เมื่อตอนต้นอาทิตย์แฟนคลับถามว่าพี่นัตตี้คะทำไมไม่เห็นมีห่อวิดีโอเลยอยากดูครึ่งแบบว่าก็ตอบกลับไปน้องคะพอดีว่าช่วงพี่ผ่านมาถามว่าซื้อของไหมซื้อยังซื้อเหมือนเดิมแต่บอกว่าคือไม่ได้ซื้ออะไรทีเดียวเยอะๆหรือว่าซื้อแบบว่าซื้อแต่ของเดิมๆอ่ะคือมันดูไม่มีอะไรใหม่ใช่ก็ไม่รู้จะบอกทำวิดีโอไปทำไมวันนี้ก็เลยไปใจเล้งมาแล้วก็ต้องทำวิดีโอห่อวิดีโอให้ดูนั่นเองมาดูดีกว่าว่าวันนี้เราได้อะไรมั่งสำหรับร้านเจเล้งใครไม่รู้ร้านเจเล้งคือเป็นร้านที่นำเข้าของเครื่องสำอางจากต่างประเทศหรือในเคาน์เตอร์ต่างๆที่ราคาถูกกว่าเคาน์เตอร์คืออย่างบางยี่ห้อเนี่ยลดประมาณ 30-35% ถูกกว่าเคาน์เตอร์ราคานั้นนะคือบอกบางทีเคาน์เตอร์ลดเต็มที่ก็ 15% ป่ะแต่เนี้ยจะถูกยิ่งกว่าเข้าไปอีกใช่ไหมก็มีหลายแบรนด์บางแบรนด์ที่ไม่มีขายในบ้านเราก็มีหลายแบรนด์ที่บอกว่าน่าสนใจแล้วราคาถูกจริงๆก็ใครอยากไปก็ไปได้นะคะแถบนั้นนั่นเองมาดูดีกว่าว่าวันได้อะไรมาบ้างอย่างแรกเลยคือบอกว่าเดินเข้าไปอ่ะเลี้ยวซ้ายตรงหน้าประตูอ่ะก็หยิบใส่ตะกร้าแล้วนั่นก็คือพาร์ตี้นั่นเองค่ะเป็นครีมย้อมผมเหมือนเดิมแต่อันนี้เป็นแบบโฟมเป็นแบบโฟมยังไงเห็นไหมข้างหลังมันจะเป็นถ้วยมาแล้วก็มีไม้พายมาก็คือแบบใส่ถ้วยแล้วก็ใส่ครีมใช่แล้วก็ตีแล้วมันจะเป็นฟองขึ้นมาแล้วก็มาแปะหัวเหมือนแบบโฟมที่เราที่แต่ก่อนนัตตี้เคยทำของลิเซ่มาก่อนอันนี้มันก็เป็นแบบถ้วยคือบอกว่าไม่เหมือนกันเก๋แล้วบอกว่ายี่ห้อพาร์ตี้อ่ะนะชอบอยู่แล้วก็เลยแบบน่าลองสำหรับสีที่นัดซื้อมาวันนี้ก็คือสีครีมมี่คาราเมลถูกปะวะครีมมี่คาราเมลถูกครีมมี่คาราเมลรู้สึกว่าตอนแรกอ่ะนัดดูไว้รู้สึกเป็นอีกอันนึงรู้สึกจะเป็นสีคาราเมลซอสคือดูไว้2สีว่าจะไปเอาอันไหนดีคือพอไปดูกล่องจริงๆแล้วก็ดูสีผมปลอมจริงๆก็ชอบครีมมี่คาราเมลมากกว่าก็เลยเอาครีมมี่คาราเมลมันสีมันจะใกล้เคียงกันอันนี้มันจะออกบอกว่าน้ำตาลทองๆสวยๆเหมือนเดิมราคาอันนี้320 บาทเองคือมันจะแพงกว่ารุ่นเนื้อครีม100 นึงแต่ก็คุ้มกว่าเพราะใช้แค่กล่องเดียวถูกต้องปะเดี๋ยวถ้าทำดีแล้วไม่ดียังไงมาบอกกันอีกทีหนึ่งแล้วกันดีกว่าอย่างต่อไปที่เดินเลยมาอีกนั้นหนึ่งก็เจอเลยแล้วเป็นอะไรที่เล็งไว้ตั้งแต่แรกแล้วนั่นก็คือของพาร์ตี้เหมือนเดิมเป็นมัสคาร่าปัดคิ้วอันนี้มันจะมีทั้งหมด4สี Natural Brow อันนี้นะซื้อเบอร์2สี Light Brow แล้วก็ Honey Brow แล้วก็ Mutin Brow นั่นเองก็คือมีทั้งหมด4สีแต่ที่นับไปดูมีแค่3สีเบอร์2เบอร์3เบอร์4ก็เบอร์1 Natural Brow ไม่มีแกะให้ดูเลยโออันนี้ราคาเท่าไหร่เอง250 บาทก็ถูกนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าร้านในเน็ตเขาขายกันเท่าไหร่แต่เจเล้งขาย250นะก็นัตตี้ก็ว่าโอ้ก็โอเคแล้วอะเนี่ยก็จะเป็นมัสคาร่าอย่างนี้ไว้ปัดคิ้วสีมันจะใกล้เคียงกับสีที่นัตตี้ปกติใช้อยู่ปกตินัตตี้ใช้ของฟาซิโอใช่ปะอันนี้มันก็จะออกพอใกล้เคียงกันคือน้ำตาลออกแดงออกทองคือเข้ากับสีผมที่สุดแล้วนะตอนนี้นะผมสีประมาณ250 บาทเองแล้วก็ใกล้ๆกันของพาร์ตี้ที่มีปาสคาร่าปัดคิ้วนั่นก็คือที่เล็งไว้แล้วไปดูก็คือดอลลี่วิงขนทับปอมดอลลี่วิงนั่นเองซึ่งแบบว่าสุดท้ายก็ไม่ได้เอาเพราะรู้สึกว่ามันแพงอะแพงมากเลยนะดอลลี่วิงนี่เท่าไหร่นะแพ็คนึงมันจะมี2 คู่390 บาทรุ่นเก่านะรุ่นใหม่แพงเข้าไปอีก450 บาทนะจ๊ะฉันเห็นแล้วฮะ450เลยหรอแพงไหมนะคือถามว่ามันก็โอเคอ่ะมันโอเคคือขนตาดอลลี่วิงนี่ดีอย่างนึงคือส
เส้นขนตาเขาจะเป็นแบบสีใสแล้วขนตาเขาถึงจะเป็นพลาสติกก็จริงอะแต่บอกว่ามันดูเส้นละเอียดแล้วดูสวยกว่าคือมันดูแบบมันดูยังไงอะมันดูไม่ตลาดอะเข้าใจใช่คือตลาดมันจะดูเป็นพลาสติกอะไรที่เป็นพลาสติกมากแต่เนี่ยมันดูธรรมชาติก็ไม่แปลกใจว่าทำไมถึงขายดีแต่ราคาก็แรงไปหน่อยอายไลเนอร์ดอลลี่วินเท่าไหร่550ถ้าจำไม่ผิดนะอายแชโดว์หนักอีก800ซึ่งแบบไม่ไหวจริงๆก็เลยไม่เอาดีกว่าเรายังรักพรีโคซ่าของเราเหมือนเดิม15 บาทอะไรอย่างต่อไปที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกก็แล้วว่าถ้าไปต้องไปเอาให้ได้แน่นอนนั่นก็คือแบรนด์เลฟลอนแบรนด์โปรดอีกแบรนด์นึงอันนี้เลฟลอนคัลเลอร์สเตย์หรือเลฟลอนฝาดำนั่นเองนัตตี้ใช้เบอร์330 Natural Tan เบอร์11เรียกได้ว่าเป็นรองพื้นที่มีติดบ้านไว้อุ่นใจเพราะว่าเป็นอะไรที่สีเป๊ะมากคือสี Natural Tan หรือเบอร์11เนี่ยนะมันจะเข้มกว่าสีผิวนะนิดนึงแต่สวยคือเวลาไปถ่ายรูปถ่ายสตูดิโอเนี่ยสวยมากแล้วก็ดูไม่โป๊ะแต่จริงๆแล้วนัตตี้มีอีกสีนึงก็คือเบอร์9คือเสร็จมันจะออกโทนหลวงใกล้เคียงกันแล้วเอาไว้ผสมกันได้คือช่วงไหนอยากหน้าขาวอยากอะไรก็ผสมกันได้คือสติดบ้านไว้อยู่2สีเนี่ยแล้วคือบอกว่ามันผสมได้สนุกอะไรบิวได้อะไรได้คือสนุกดีแล้วก็หลายคนอาจจะใช้ฝาดำแล้วรู้สึกว่าหนาถ้าคุณเกลี่ยด้วยนิ้วใช่ไหมแต่นัตตี้ใช้ซิกมาก็เลยไม่รู้สึกอะไรเพราะมันเกลี่ยได้เลิศไวและสวยจริงๆคือมันไม่ได้ดีเลิศขนาดนั้นนะแต่ราคาแล้วสีที่มันได้คือรองพื้นเคาน์เตอร์นะแพงก็จริงแต่บางทีก็ไม่มีสีที่มันเข้ากับผิวเนี่ยอย่างนัตตี้อ่ะคือนัตตี้ขอเคี่ยวไว้ก่อนอันเนี้ยเข้าสุดและอย่างต่อไปนั่นก็คือเลฟลอนคัลเลอร์เบิร์สลิปสติกเป็นลิปสติกรุ่นฝาดำนั่นเองอันนี้เบอร์65 Rosy Nude นั่นเองสวอทให้ดูไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะเป็นโน้ตชมพูที่จัดขึ้นมาหน่อยคือจะไม่เหมือนตัวเก่าที่นัตตี้ใช้อ่ะตัวเก่าที่นัตตี้รักมากเลยนั่นก็คือ Nude Velvet 125อันนี้เป็นอันนั้นเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะอันนั้นตอนแรกก็ว่าจะไปซื้อแต่พอไปดูเขาบอกว่าของหมดก็เลยได้ก็เลยซื้อสีนี้อันนี้มาจากชมพูมากหน่อยชมพูชัดขึ้นมาหน่อยนึงก็สวยดีเหมือนกันราคาเท่าไหร่เองอันนี้รู้สึกจะ198 บาทถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผิดยังไงขออภัยเลฟลอนฝาดำ322 บาทถูกปะเคาน์เตอร์ขาย495 บาทลด 15% ก็ยังไม่ได้ทำเลยแล้วอย่างต่อไปอันนี้ไม่ได้ของตัวเองนะเลยไม่ขอแกะละสวอทให้โดนละกันนะคะขอเช็ดก่อนอันนี้ของพี่สาวฝากซื้อแต่เอามาให้ดู Revlon Color Bird Lip Butter เบอร์75 Lollipop สีออกชมพูม่วงๆนางบอกว่าสวยดีนางอยากได้ก็บอกถ้าจะไปก็เอาอันนี้มาให้ด้วยละกันแทงก็เลยได้มาต้องหลอกเลยบัตเตอร์เนี่ยเนื้อดีนะและสีสวยแต่เสียอย่างหนึ่งคือมันวาวแล้วดูกลอสซี่มากซึ่งไม่เหมาะกับนัตตี้นัตตี้เคยลองแล้วแบบมันดูปากฉันเยิ้มย้อยเกินไปอะคือแบบไม่ไหวจริงๆคือสีสวยไม่สวยค่ะแต่มันเยิ้มมากจนแบบฉันทาแล้วคงเห็นตั้งแต่นู่นมาแล้วคือแบบกูเห็นปากมึงมาก่อนแหละไม่ไหวจริงๆแต่ก็ถามว่าถ้าใครไม่มีปัญหาแล้วก็ใช้ได้สีสวยแล้วบอกว่ายิ่งใครไปฝากเพื่อนซื้อจากเมืองนอกก็ได้ยิ่งดีเพราะว่ามันมีอยู่สีนู้ดอยู่ประมาณ2สีมั้งที่สวยและฮิตมากที่เมืองนอกแต่เมืองไทยไม่ยอมเอาเข้าสักทีก็ไม่รู้ทำไมก็เอาเข้าสักทีนี่คะมีสีสวยๆหลายสีไม่ยอมเอาเข้าไม่รู้ทำไมงงเหมือนกันอันนี้เท่าไหร่เอง190 กว่าบาทมั้งถ้าจำไม่ผิดนะ195มั้งถ้าผิดยังไงขออภัยอะไรอย่างต่อไปที่มีขายเฉพาะที่ร้านเจเล้งเขานำเข้ามาอย่างถูกต้องนะนางว่าอย่างนั้นนะนั่นก็คือ NYX นั่นเองอันนี้ NYX Rose Cream Bud นั่นเองสีรู้สึกจะเป็นสีโคเด้นมั้งมันป้ายมันทับไป
ตอนแรกนายบอกว่าอยากได้สีเนเชอรัลแต่ BA บอกว่ามันหมดแล้วค่ะพี่อันนี้ก็โอเคสีใกล้เคียงกันแล้วมันก็แบบว่ามันก็จะดูซอฟมากเลยไม่โปะมากเลยนะคะคุณพี่อย่างนี้คือแบบนางตอแหลได้ฉันชอบอ่ะชอบอีนี่มากคือไปดูนะคะเคาน์เตอร์ NYX ที่นู่นเคาน์เตอร์ข้างในนะไม่ใช่ข้างนอกตรงหน้าประตูนะเคลื่อนเข้าไปอีกนะนางน่ารักมากแล้วแนะนำดีดีมากสีมันออกแบบว่าสปอตให้ดูชมพูแบบโน้ตโน้ตคิมมี่คิมมี่หน่อยร้านนี้รู้สึกนางบอกว่าทาปากได้ด้วยนะถ้าจะไม่ผิดไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่าชมพูบอกอ่อนมากอ่ะชมพูอ่อนอ่อนคือมันนูนอ่ะเพราะฉันบอกแล้วว่าขอสีประมาณเนเชอรัลเนเชอรัลมันออกชมพูคือบอกขอนูนนูนแล้วกันก็เลยได้อันนี้ได้อันนี้มานะเดี๋ยวจะไปลองเล่นดูว่าโอเคหรือเปล่าเขาก็บอกกันว่าเนื้อใช้ได้นะจริงๆแล้วมันมีแบบใหม่ที่มันออกมาเป็นแบบสติ๊กเขาบอกแต่ BA บอกว่าอันเนี้ยทาง่ายกว่าก็เลยเอานี้แล้วกัน220 บาทใช่เลยต่อไปอันนี้ก็ได้ยินมานานแล้วก็เลยถอยสักที NYX Soft Matte Lip Cream นั่นเองเป็นแบบเหมือนลักษณะเหมือนลิปกอสอะเนี่ยอันนี้สีอะไรวะ Stockholm นั่นเองเป็นชื่อเมืองอันนี้เขาจะเป็นชื่อเมืองหลายๆชื่อจริงๆตอนแรกอยากได้สีลอนดอนแต่เนื่องจากว่าลองแล้วลอนดอนเธอช่างซีดมากๆคือแบบนูดมากอ่ะคือถ้าไม่แต่งตาสโมกกี้อายแล้วทาสีนั้นนะโอ้กูคงป่วยแหละจริงๆป่วยมากสีประมาณนี้สีแบบลอนดอนมันจะแบบนูดน้ำตาลไปเลยแต่เนี้ยมาจากแชมพูขึ้นมาหน่อยมันจะทาได้บ่อยแล้วอันเนี้ยหลายคนบอกว่ามันดีมากคือตรงที่บอกว่ากบสีปากได้มิดสวยแล้วบอกว่าพอเซ็ตตัวแล้วมันจะแห้งเป็นแมตต์ไปเลยเพราะมันเป็นซอฟต์แมตต์ลิปครีมใช่ไหมอันนี้ราคาเท่าไหร่เอง200 บาทถูกดีน่าสนุกมีสีหลายๆสีให้เลือกเยอะแยะมากมายไปลองดูกันนะจ๊ะอย่างสุดท้ายท้ายที่สุดหลายคนไปไซเลงก็จะไปกว้านซื้อขนมกันซึ่งนัตตี้ไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่ได้มาแค่อย่างเดียวนั่นก็คือเจลลี่เบอร์รี่นั่นเองตอนนี้เท่าไหร่เอง40 บาทราคาปกติมัน56 บาทมั้งก็เนี่ยได้มาแค่เนี้ยเป็นขนมที่นัดชอบก็หมดแล้วหมดทุกสิ่งอย่างแล้วสำหรับของที่ได้มาจากไซเลงวันนี้นะคะสำหรับใครที่อยากไปไซเลงก็ไปกันได้อย่างนัตตี้ไปเนี่ยรู้สึกไปยังไงวะนั่งรถไฟฟ้าไปลงไหนวะไปลงหมอชิดแล้วก็นั่งรถเมล์ต่อไปสาย29พอบอกให้ขึ้น29แล้วก็ถ้าบอกพี่ก็บอกรถเมล์เขาว่าจะถึงแล้วช่วยบอกด้วยแล้วก็เดินข้ามสะพานมาก็จะเสร็จสำหรับร้านเจเล้งมีแบรนด์อะไรมั่งเดี๋ยวจะไล่ให้ดูเลยนะฉันจดมาไว้แอบจดไปมี Revlon Tell Me Elizabeth Arden Red Earth NYX Eucerin Dolly Wing Kiss Me ที่เป็นกันแดดหลายตัวเหมือนกันแต่ไม่ได้ซื้อมาตอนแรกก็มองๆอยู่ Shiseido นะคะลาแพรี่แอนาโซยคาเมล่าชิเซโดนี่มีครีมกันแดดด้วยอีตูดี้ลอรีออฟเมมเบอรีนเกอร์แลนด์ KMA บิซูลอร่าลาเนชคลินิกแล้วก็มีเคาน์เตอร์น้ำหอมมากมายแล้วก็มีพวกยี่ห้อเอสเซนที่มันขายในลอฟด้วยอะแล้วก็มีเฮฟวี่โรเทชันก็มีส่วนทำด้ามของพวกเส้นผมก็จะมีพวกพาร์ตี้ลอรีออฟธรรมดาลอรีออฟโปรเฟชชั่นอลเคลาสตาเทซาเมหลายอย่างยี่ห้อแล้วก็ถูกกว่าปกติมากต้องบอกว่าเสียดายเพราะว่าก่อนหน้านี้เมื่อวานฉันเพิ่งไปซื้อโฟมของเทซาเม่มาในราคาเต็มแล้วพอมาเจอเจเล้งถูกกว่านี้ก็หมดไปนั่นเองสำหรับใครอยากจะไปก็ไปกันได้เยอะดีมีของให้เลือกตื่นตาตื่นใจนัตตี้ก็เดินวนหลายรอบมากเพราะไม่รู้ฉันจะซื้ออะไรดีก่อนจะไปวันนี้ต้องบอกว่ามีสิ่งนึงที่ได้มาแต่ไม่ได้แจ้งให้เจเล้งนะคะอันนี้พี่สาวตี้ซื้อมาให้เป็นผ้าขนหนูน่ารักมากเลยเป็นตัวอะไรไม่รู้ว่าของซาลิโออ่ะเขาชื่ออะไรวะจีเวลเหร
จีเวลเพชรเคยเห็นอยู่หน้าเซนโยมนะแต่ไม่รู้ว่าตัวอะไรเพิ่งรู้นะเนี่ยว่ามันเป็นซาริโก้ตอนนี้มันลดราคาอยู่พี่สาวก็เลยซื้อมาให้ราคาแค่เท่าไหร่95 บาทเนื่องจากว่านัตตี้มีผ้าอย่างเงี้ยเยอะเยอะเพราะอะไรไว้บอกว่าเช็ดน่องเช็ดหน้าเช็ดหัวเวลาหลังอาบน้ำสระผมแล้วก็อีกอย่างนึงที่ใช้ทำก็คือแปะตาแล้วก็นอนคือจะนอนไม่หลับถ้าไม่มีผ้าอย่างเงี้ยวางไว้ที่ตาคือหลายคนอาจจะถามว่าแล้วทำไมมึงไม่ใช้ที่ปิดตาล่ะคือไม่ถนัดเคยใช้แล้วแต่รู้สึกไม่ชอบใช้อันเนี้ยง่ายกว่าก็เลยคือแบบติดมากอ่ะติดมากท่านบอกว่าขอมีผ้าอย่างเงี้ยไว้พกกูนอนได้แหละก็โอเคเรียบร้อยหมดแล้วสำหรับวิดีโอฮอลหลังว่าทุกคนคงจะชอบกันอาจจะน้อยนิดเป็นสักหน่อยแต่ก็สำหรับนัตตี้ก็ว่าก็เยอะแล้วแหละฉันว่าฉันไม่ได้สวยและรวยมากถึงจะซื้อแบบยี่ห้อบางยี่ห้อที่แพงๆแล้วลดราคาถูกๆนะวันนี้ก็ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ